วันนี้นะคะมาเข้าป่าเนาะกับปลักหักพังข้างทางเนาะลองมาดูกันค่ะแถวนี้ว่ากลางคืนเนาะขี่ผ่านเห็นอะไรเดินตะคุ่มตะคุ่มเนาะตามคำเขาบอกมาก็เลยมาอัดคลิปให้ดูกันนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวต้องซูมให้ดูนะคะตรงสี่เหลี่ยมนะคะเหมือนมีใครนั่งอยู่เห็นขาไหมคะเนี่ยแบบนี้ค่ะแบบนี้เนี่ยค่ะเป็นลางๆนั่งอยู่ข้างล่างนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกองหินเนาะที่ทางสรรพากรหรือทางข้าราชการเขาจะมาปลูกสร้างท่อน้ำระบายกันเนาะอันนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเหมือนมีคนนั่งอยู่เป็นเด็กอะค่ะแต่มันไม่มีใครนะขนาดกลางวันยังเห็นชัดเลยเนาะขอถ่ายหน่อยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆต้นโพเนาะต้นโพจะอยู่ตรงนู้นโอ้ยมัดกัดมัดกัดอันนี้นะคะปีนหินปีนอะไรมานี่เนาะอันนี้นะคะจะเหมือนถ้าซูมจะเห็นชัดไหมเอ่ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเหมือนหัวคนเนาะนั่งพิงที่เสาไม้หรือรองเท้าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีหัวคนแล้วก็มีรองเท้าแต่จะไม่ชัดเท่าไหร่เนาะไม่น่าเชื่อเนาะว่ากลางวันอย่างนี้ยังเห็นภาพคล้ายๆคลาได้ลองดูนะสิ่งเคลื่อนไหวเองนะคะลองดูอันนี้จุดดำๆนะคะตรงประมาณตรงกลางๆนะคะเหมือนเดินตะคุ่มมาแต่มันไม่มีอะไรนะคะเห็นไหมคะค่อยๆเดินลงมานะคะเดินลงมาเห็นไหมคะเดินลงมาจนครึ่งกลางโทรศัพท์แล้วค่ะมันก็ไม่มีอะไรนะคะไปเดินไปมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นดินเป็นอะไรธรรมดากับป่าเนาะเอาละสิจะเดินไปไหนคืออะไรไปเราเดินไปดูกันใกล้ๆโอ้ยไม่มืดเท่าไหร่กล้าอยู่ค่ะเดินกลับไปแล้วค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวจะถ่ายภาพกล้องของพี่แคทนะไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวจะถ่ายภาพตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราอัดคลิปเสร็จก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าตรงนี้มันคืออะไรที่ตัวเล็กๆเดินเหมือนคนรู้เนาะแต่มันก็ไม่น่าเชื่อเนาะจะเป็นไปได้ค่ะวันนี้ก็จบเพียงอัดคลิปแต่เท่านี้เนาะตามคำขอนะคะ